สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่อันตรายนะครับในไฟนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของเทพบุตรสลัมครับสำรันชัย96ปีนังเจ้าของแชมป์ประเทศไทยในพิกัดรุ่น140ปอนด์ครับซึ่งในตอนนั้นครับเจ้าตัวเดินสายไปชกยังต่างประเทศแถมคนจัดให้เจอกับดาวรุ่งที่ตอนนั้นกำลังทำฟอร์มขึ้นไปชกในรายการที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอย่าง K1 นั่นก็คือยูยะยามาโมโตะครับมาติดตามรับชมกันครับไฟนี้นักชกหน้าอ่อนจากไทยจะสามารถสู้กับดาวรุ่งแชมป์คาราเต้ชาวญี่ปุ่นได้หรือไม่ก่อนอื่นครับเรามาฟังประวัติย่อๆของนักชกญี่ปุ่นพร้อมทั้งไฮไลท์ของยามาโมโตะสัก2ไฟครับจะได้รู้จักนักมวยญี่ปุ่นให้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครเป็นแฟนๆสายบวกครับไม่อยากฟังประวัติก็สามารถกดไทม์สแตมป์ข้ามไปชมตอนมวยชกกันได้เลยครับโดยยูยะยามาโมโตะครับเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี1984ครับตรงกับปีพ.ศ.2527ครับที่ฮิโรชิมาญี่ปุ่นนะครับเริ่มต้นหัดคาราเต้ที่สำนักกูชูไกคังตั้งแต่เด็กครับก่อนจะเป็นแชมป์คาราเต้ระดับประเทศตั้งแต่อายุได้16ปีครับพอปีถัดมาเจ้าตัวก็เทิร์นโปรชกคิกบ็อกซิ่งอาชีพให้กับAJKF ครับหรือ All Japan Kickboxing Federation ครับและประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของแชมป์ All Japan ในรุ่นเวเตอร์เวทด้วยนะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์2ไฟท์ครับของยูยะยามาโมโตะครับไฟท์แรกครับมากันที่วันที่17เมษายนปี2005ครับยูยะยามาโมโตะเจอกับทางด้านของเมียโคคุนนะครับนักชกชาวสวิตครับยามาโตะก็นวมแดงครับส่วนเมียโคคุนก็นวมน้ำเงินนะครับยามาโตะดูจะสูงใหญ่กว่าทางด้านของนักมวยชาวสวิตครับจ้วงลำตัวไปทีครับกระแทกเบาๆทายครับไกลกว่าเยอะครับทางด้านของยามาโตะครับแม่จังหวะนี้ครับอันนี้ครับแม่โดนฤาษีบทยาของนักชกชาวญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ขาไปทีครับล้มครับเสียหลักครับไม่เจ็บแต่เขินครับยังขยับเดินเข้าหาครับคุณก็พยายามนะครับอาศัยลูกแบบแหมจ้อแจ๊จ้อแจ๊ครับเข้าเร็วออกเร็วครับอุ้ยครับจังหวะนี้ครับปักศอกไปโอ้มิโก้คุณนี่ศอกเป็นเหมือนกันครับแม่ฟันได้หลากหลายครับแหมถ้าฟันกันเยอะครับโดนลูกนี้ครับไม่นับครับเพราะว่าถือว่าจับขาเท่ครับเดี๋ยวหลักล้มไปครับมีโต้นะครับมีข้อคุณครับโอ้ยโดนขาครับมันขาพับโอ้ยขาอ่อนเลยครับมาโดนฟันศอกทีครับโดนอีกทีครับโอ้ดูโอ้ดูความเกรียนของทางด้านนักชกญี่ปุ่นครับอยู่ยายามาโต้ครับดูความเกรียนแกครับได้นับเสร็จปุ๊บมีเยอะหยันเลยครับน่าจะเป็นลูกเตะขาครับโอ้ยจังหวะนี้ครับจะโยนเข่าลอยไม่ทันครับเน้นแล้วครับเน้นเตะขาครับสำหรับยูยะยามาโตะครับมวยฝรั่งนี่ดูจะเจ็บขาครับโอ้ยดูดอกนี้ครับแหมหมุนตัว360องศาเลยครับจับในเสียบตีไปยุคนั้นนี่คิกบ็อกซิ่งยังอนุญาตให้จับตีกันได้อยู่ครับเดินเข้าหาครับได้1นับแล้วก็ยังแหมเรียกว่าตอนนี้ห้าวเลยครับโอ้ยตอนเตะขาอาการไม่ดีครับโอ้ยนักมวยสวิตล้มอีกทีครับเรียบร้อยครับแม่ยังเกณฑ์ไม่เลิกครับโดนนับเป็นครั้งที่2แล้วครับเมโกคุณแม่จะเอาไงดีครับจะรอดไหมนี่เหมือนจะไม่อยากจะสู้ครับโอ้ยจังหวะนี้ครับโดนไตก้านคอครับแม่โดนขวาเต็มๆครับแล้วดูทางด้านนักชกญี่ปุ่นครับแม่โคตรเกียร์เลยครับว่ากันเถอะโอ้ยเย้ยกันทุกรูปแบบครับไฟที่2ครับเจอกับทางด้านของ3กอเกียรติมนเทพครับรายการนี้เมื่อวันที่22มิถุนายนปี2008นะครับเจอทาง3กอนะครับ3กอนี่แกอวบๆอ้วนๆนะครับไฟนั้นดูไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่ครับยามาโตะก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่า3กอนี่สภาพไม่ดีอย่างนี้นี่น่าจะผ่านง่ายๆนะครับสายเหมือนเดิมครับ3กอแหมสภาพไม่ดียังมีซ้ายครับมีศอกด้วยเรียบร้อยครับได้1แผลเลยครับสำหรับยูยะยามาโมโตะครับไม่เข้าใจครับว่าแค่นี้ต้องให้ดูเลยเนี่ยสิวแตกนี่เลือดยิงออกเยอะกว่านี้อีกโอ้ไม่เข้าใจนะครับ
ก็ไปสนามดูแล้วก็โอเคครับชิวๆครับไม่มีปัญหาครับยามาโต้ยังมั่นใจครับหน้าแกนี่ปั้นลั้นเลยครับเดี๋ยวนั้นต่อครับ3กอนะตอนนี้นี่ความสดความหนุ่มสู้ทางด้านยามาโมโต้ไม่ได้ครับต้องใช้ลูกเก่าแล้วครับซ้ายครับซ้ายไปอีกทีครับโอ้3กอซ้ายอีกทีครับแหมซ้ายนี่แกเวลาเบิ้ลนี่ออกเป็นชุดครับออกไม่มียั้งครับโอ้ยมีฟันศอกด้วยเห็นทางด้านยามาโต้นี่โดนแตกไปที่ไป1แผลนี่ต้องจัดให้ครับโดนอีกศอกครับโดนอีกโอ้มีศอกสวนเหมือนกันครับสำหรับยามาโต้ครับ3กอแหมต้องถอยออกมาครับถอยออกมาหาเรียกว่าวัดระยะหาช่องว่างนะครับออกมาหายใจหน่อยซ้ายไปอีกทีครับส่วนมากจะเตะไปติดบริเวณท่อนแขนแล้วครับอีกทีครับยามาโต้ก็ยังเดินขู่ครับก็ได้ความใหญ่ความหนุ่มความสดนะครับแต่โดนแล้วทนได้ครับสภาพดีกว่าโอ้ยจังหวะนี้ครับจะสปินนิ่งแบ็กฟิตครับห่างไปหน่อยครับซ้ายอีกทีครับ3กอปะทะตรงๆไม่ได้ครับต่อออกมาเนี่ยฮะออกมาวางซ้ายครับหมดยกครับดูคันนานครับรับซ้ายไปหลายดอกครับแต่ก็มั่นใจครับว่าตัวเองนี่สดกว่าแข็งแกร่งกว่าครับนายฝ่ายชนะครับดูครับมั่นใจครับ3คอนี่ไปชกที่ญี่ปุ่นนี่ต้องบอกว่าออกครับดูรับสภาพยังไงไม่รู้นะครับดูมั่นใจครับดูมีแลบลงแลบลิ้นโอ้เอาทุกทรงเลยครับสำหรับนี่ครับเรียบร้อยครับแม่หักมุม3กอชนะครับยิ้มเลยครับโอ้ตอนแรกยังเหลยครับแม่ชนะจริงๆด้วยโอ้ก็เรียกว่าไฟนี้นี่ทางยามาโต้นี่แพ้กระดูกแพ้ความเก่าไปแบบน่าเสียดายครับฉะนั้นไฟนี้ครับต้องขอเจอกับมวยหน้าอ่อนกระดูกไม่น่าแข็งอย่างสำรันชัยก็แล้วกันมาที่รายการนี้ครับศึก AJKF Slot Fight 2008ครับจัดขึ้นวันที่19กันยายนปี2008ครับตรงกับปีพ.ศ.2551ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับสำรันชัย96ปีนังครับเจอกับทางด้านของยูยะยามาโมโต้ครับนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับพิกัด68กิโลกรัมนะครับกำหนด5ยกครับแล้วก็ก่อนรับชมมวยครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับก็ในช่องก็ยังมีคู่มวยดีๆคู่มวยมันอีกเยอะนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟสอมวยไทยนะครับรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3มวยพักยกออสเคโอครับแอดไลน์เคโอตอง9นะครับเทพบุตรสลัมครับสำรันชัย96ปีนังนะครับสำรันชัยนี่จะกางเกงน้ำเงินนะครับนวมน้ำเงินครับในขณะที่ยูยะยามาโมโต้ครับนวมแดงครับสูง175ซมครับไฟนั้นยามาโต้นี่อายุ24ปีครับในขณะที่สำรันชัยจะสูง170ซมครับอายุ26ปีครับอายุก็ไม่ห่างเท่าไหร่ครับแต่นักมวยไทยดูจะหน้าอ่อนกว่านะครับใหญ่กว่ายาวกว่าครับก็เป็นฝ่ายเดินเบียดไปครับสำหรับยามาโต้ครับกติกาคิกบ็อกซิ่งก็จริงครับแต่ของออเจแปนนี่ใช้ศอกได้นะครับอยากเข้าหาครับมีเขี่ยขานิดหน่อยครับจะเข้าก็ไม่เข้าจะถอยก็ไม่ถอยครับยูยะส่วนทางด้านของนักมวยไทยก็ดูเชิงครับสำรันชัยก็ชกทรงนี้อยู่แล้วครับมวยฝีมืออาวุธคมนะฮะแล้วก็นะต้องดูเชิงก่อนครับยกแรกครับคงยังไม่ผีผามอยากเข้าหาครับยามาโต้หมดยกแรกครับยกแรกก็ยังไม่มีอะไรกันมากนะครับก็เป็นเกมที่นักมวยไทยของเราดูเชิงซะมากกว่านะครับยกที่2ครับความมันก็น่าจะทวีความเข้มข้นขึ้นครับไปขวาเตะซ้ายหน้านะครับเตะซ้ายหน้าอีกทีครับแข้งซ้ายหน้าของนักมวยไทยเรานี่ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับพยายามจะขยับเข้าหาครับยามาโต้ครับแม่เตะหลุดครับเตะหลุดก็โดนขวาสวนไปโดน1 2โดนขวาอีกทีครับซ้ายถีบครับแม่แกอ่านจังหวะอ่านการออกอาวุธของนักมวยญี่ปุ่นได้ค่อนข้างที่จะดีครับแม่จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับเหลี่ยมมวยไทยเลยครับปัดขาล้มไปทีครับ
อ่านจังหวะการออกอาวุธของยามาโต้ได้ค่อนข้างดีครับนะครับขวาอีกทีครับยามาโต้นี่อุ๊ยนี่ครับเน้นหมัดครับอาวุธอย่างอื่นดูจะเหมือนว่าไม่ทันทางด้านนักมวยไทยแล้วนะครับก็ต้องเน้นหมัดนะครับแล้วดูจากมวลเนื้อมวยมวลตัวนะครับทางด้านของยามาโต้ดูจะใหญ่กว่าครับเกี่ยวดอกนี้ครับรัดใต้ปีครับรัดเอวตีครับเจอทรงนี้ไปนี่มวยญี่ปุ่นแก้ไม่ถูกครับเพราะเรื่องเหลี่ยมเข่าเรื่องปั้มตีนี่ยังไงก็สู้นักมวยไทยไม่ได้ครับจังหวะนี้ก็พ้องรัดใต้ปีครับแหมอุ้มไปนอนเลยครับหมดยกพอดีครับหมดยกที่2นะครับเจอเหลี่ยมนี้ไปนี่ต้องบอกกันนะครับว่าเวลาโดนบิดโดนกระชากแล้วล้มบ่อยๆเนี่ยหมดนะครับโดยเฉพาะพอล้มไปอยู่ข้างล่างแล้วโดนตัวบนเนี่ยโดนนักชกคู่ต่อสู้นี่ล้มทับไปอีกนี่โอ้โหเหนื่อยหนักขึ้นไปอีกโอ้จังหวะนี้ครับเดินเข้าไปฟันศอกครับมวยไทยเราโอ้นี่เวียงล้มไปอีกทีครับล้มบ่อยๆนี่ก็อย่างที่บอกครับแรงก็ถดถอยไปส่วนหนึ่งครับจับในครับแม่ปกติอยู่เมืองไทยนี่ไม่ค่อยได้ปั้มตีนะครับสำราญชัยพอมาอยู่ญี่ปุ่นนี่โอ้ของบนเลยนะครับเกี่ยวบนของบนตีนะครับเดินเข้าไปจับตีนะครับโอ้ปกตินี่แกอยู่เมืองไทยนี่เจอแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นครับแล้วก็ปั้มตีสู้ไม่ได้ครับมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่งัดเข่ามาสู้เลยครับโอ้ยนี่ครับเกี่ยวมาตีครับลากมาแทงเลยของมาของบนมาลากมาแล้วแทงครับโอ้ยดึงมาแทงกดมาแทงเลยครับกลายเป็นมวยเข่าเลยครับสำหรับสำรัญชัยจบต่อครับดูเหมือนทางด้านสำรัญชัยนี่จะเริ่มมีกำดาวทะลักนะฮะโดนหมัดของยูยะยามาโต้ไปนี่มีเสียเลือดบ้างแล้วนะฮะก็ยังไม่สนครับยังเน้นเกมเดินหน้านะครับโอ้มีศอกครับงัดศอกไปทีครับจังหวะนี้ครับฟันแรกกันไปเลยครับโอ้ยบวกกันไปเลยครับทีต่อทีดอกต่อดอกแล้วของในของแล้วตีครับตีแล้วหมุนเปล่าครับแม่กรรมการแยกก่อนครับอ้าวเบรกเกมครับแม่ต้องมีแตกแล้วครับงานนี้โอ้แล้วก็เป็นยามาโมโต้ครับไม่น่าจะเป็นเมื่อสักครู่ครับตอนที่ทั้งคู่บวก2ครับนี่ครับกรรมการชี้ดูเลยครับว่าอาวุธที่แตกเมื่อสักครู่เป็นศอกนะครับคือว่าเป็นอาวุธถูกกติกานะครับแล้วก็โอ้เรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกครับแม่สำราญชัยก็ถูกปีนังครับแม่ศอกดอกเดียวพลิกชะตาชีวิตเลยครับพลิกเกมเลยครับแตกบริเวณโอ้ต้องบอกว่าชะกันนะครับสำหรับต่างชาติถือว่าชะกันนะครับเพราะว่าแตกบริเวณฝีปากด้านบนครับริมฝีปากด้านบนครับริมฝีปากฝั่งซ้ายมือนะครับโอ้โหจังหวะครับสำราญชัยฟันได้ลึกกว่าครับฟันได้ลึกกว่าแม่นกว่าครับแล้วก็ถึงก่อนครับดูจังหวะนี้ครับโอ้ยนี่ครับบนเวทีครับก็มีคุณป๋องลำปางครับขึ้นมาทักภาพแสดงความยินดีกับสำรัญชัยครับซึ่งก็ถือว่าไฟนี้ครับเป็นไฟที่เป็นชัยชนะที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดและก็สวยงามของเทพบุตรสลัมครับสำรัญชัย96ปีหนังนะครับรับชมจบแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆครับเราอย่าลืมแชร์เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วก็ในช่องเราก็ยังมีมวยมันๆมวยสนุกๆอีกหลายคู่ครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3มวยพักยกออส KO แอดไลน์ KO ตอง9นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ